ครับลงเนี่ยจำไว้ว่าพื้นที่นั้นน่ะคือพื้นที่ของเลเบลของครอบครัวเราใช่ถูกเลเบลใช่ใครไม่ได้ไปไล่กดไล่ยศไล่ที่ไล่ที่อะไรของเหี้ยอะไรเข้าไปกระทืบมันได้เลยแต่แค่ห้ามใช้อาวุธใช่ห้ามใช้อาวุธโอเคครับฉันจะไม่เข้าไปเล่นอีกแล้วฉันจะไม่อยากลองอีกแล้วมันคือไม่แค่อยากลองเองนี่แค่วันแรกก็เองที่อยากลองลองไหมล่ะมึงตอนออกมาตกใจเลยชิบหายเป็นไงเซิร์ฟวันนี้นะครับลุงลุงกระโดดทีนึงยกแขนหายแล้ววางสตอรี่ให้เซิร์ฟกันหน่อยอันนี้ครับลุงครับลุงจะพาไปคุยอะไรด้วยมาไงสิคุยอีกแล้วเหรอคุยเรื่องของมึงอ่ะของนุ้ยด้วยเหรอฮะของนุ้ยด้วยเหรอคุยหมอบตอนเนี้ยกูอยากเกษียณตัวเองฮะฮะใช่ไปไหนอ่ะฮะไปไหนอ่ะเกษียณไปไหนอยากใช้ชีวิตไปวันๆโดยที่ไม่มีเรื่องกับใครถ้าเกษียณแล้วเข้าบ่อนก็กระทืบอยู่ดีนะลุงอะไรไม่ใช่เป็นการพนันไอ้หน่วยลุงติดการพนันกูไม่ได้ติดกูเลิกเล่นแล้วเมื่อกี้ยังเรียนไปเล่นเลยไม่ได้เล่นหยอดไปเท่าไหร่พันเดียวเห็นไหมยอมรับแล้วแล้วบอกไม่ได้เล่นแต่เสียพันเดียวแต่กูอะอยากจอกไม่ออกกฎที่กูสร้างไปอะไม่ออกกูจะให้พวกมึงดูแลต่อใครหน่วยกันเซิร์ฟกันนะกูให้มึงอะขึ้นแทนโอ้โหไอทานบอกหวานปากเลยอย่าเลยลุงงั้นลุงก็ต้องตายอะลุงเป็นคนพูดเองว่าถ้าออกก็ตายฮะลุงก็ต้องตายอะไรงั้นอ่ะเกษียณไม่ได้ไม่เออลุงก็ต้องตายถ้าลุงออกอ่ะตอนนี้ลุงก็ทำตัวเหมือนลุงเกษียณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละไม่เอาไม่เอารอลุงรักผมก่อนเดี๋ยวผมฆ่าลุงเองฮะรอลุงรักผมก่อนเดี๋ยวผมค่อยฆ่าลุงเองก็กูจะให้มึงขึ้นแทนนี่ไงไม่เอายังไม่อยากได้ตอนนี้ที่มึงโดนไปขนาดเนี้ยแต่ว่ากฎมันก็ต้องรักษากฎอ่ะเข้าใจไหม uh-huh. กฎมันก็คงอยู่อ่ะแต่ถ้ามึง uh-huh. ขึ้นไปแล้วอ่ะมึงจะแบกรับไหวหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่างที่กูแบกรับไม่ไหวกูฆ่าไอ้จู๋ฆ่าปู่จดกูฆ่าละหลายคนมึงแบกรับไหวไหมกูอยากออกอยากจะใช้ชีวิตอย่างสบายโดยที่ไม่มีเรื่องส้นตีนอะไรเข้ามาในหัวไม่ออกใช่แล้วจะเอาอะไรเด็กเพราะว่ามึงคุม เพราะว่ามึงคุมคนได้อ่ะไอ้เซิร์ฟใช่ผมอ่ะเหรอใช่โอ้เดี๋ยวนี้มันปีข้ามหัวผมไปนับถือลุงหมดแล้วไม่หรอกแต่ก่อนนะก็คุมได้อยู่กฎมันคือกฎอยู่แล้วก็วางกฎให้แล้วอ่ะมันก็ต้องดูแลต่ออ่ะไม่เอาถ้ากูหายตัวไปอ่ะไม่เอาแบบนี้มันอีซี่ไปกูจะไปเดินหายตัวไปไงก็เจออยู่ดีอ่ะฮะไม่หายตัวไปยังไงก็เจอแบบนี้มันง่ายไปขอหลานเอ้ยระวังไม่ได้ใช่ไปอยู่กับพูดแล้วคงจะปล่อยไปหรอกใช่จริงจริงกดวางให้ไปแล้วอะถ้าพวกมึงจะตายพวกมึงบอกแกงกันมึงก็ต้องตายด้วยกันแหละอย่างที่เมื่อวานที่กูทำไปอะเสื่อมวันเนี้ยกูให้มึงเข้าใจกฎถ้าไอ้หน่วยทำผิดมึงก็ต้องจัดการทิ้งอะมึงคิดว่ามึงรับได้ไหมทำได้แล้วก็ปลอมใจตายไงมันปลอมใจตายแล้วถ้ามึงปลอมใจตายแล้วคนที่อยู่ข้างหลังมึงอ่ะช่างแม่งมึงจะดูไอ้หน่วยคือทุกอย่างอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะถ้าไอ้หน่วยมันทำผิดกฎขั้นร้ายแรงจะทำร้ายทุกคนอ่ะมึงก็ลองคิดเอาเดี๋ยวผมก็ฆ่ามันไงแล้วผมก็หายไปมึงจะปลอมตัวตายแล้วคนอื่นที่ยืนอยู่ข้างหลังมึงอ่ะมึงจะดูแลยังไงมึงเหมือนมึงทิ้งคนอื่นไปด้วยนะจริงไหมเหตุผลน่ะมันมีถ้ามันไม่มีเหตุผลน่ะมันก็ไม่มีอะไรถ้ามันร้ายแรงจริงๆอ่ะตอนเนี้ยยังไงนะอนาคตข้างหน้าเราคนเยอะเรายิ่งโดนกับหลายๆอย่างตอนเนี้ยมันมีเรื่องกรณีไอ้ลงไอไลน์ด้วยอ่ะมึงเข้าใจไหม
เข้าใจครับเหมือนมึงอ่ะที่มึงนอนอยู่ทุกวันเนี่ยว่าทำไมกูรักไอ้หน่วยมากกว่าคิดไปเองเปล่ามันก็ไปเป็นประมาณนั้นแหละไม่ถึงรักตัวเองไม่ต้องมีใครมารักเลยหรอกไม่มันจะเผยท่าแท้ทุกคนออกมาเว้ยในบางสิ่งบางอย่างอ่ะฮะแค่ปะเพราะว่าในเหตุการณ์ครั้งก่อนที่แก๊งมันคนเยอะมันก็มีกรณีอย่างเงี้ยแบ่งเป็นสองฝ่ายเข้าใจไหมแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วก็อีกคนนึงอยากขึ้นเป็นใหญ่มันมีอยู่แล้วในอนาคตข้างหน้ามึงจะทำยังไงสมมติถ้ามีคนอยากเป็นใหญ่อะมึงจะทำยังไงเซิร์ฟผมเหรอสมมติมึงใครหมายถึงไงยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นโอ้ซึ่งไม่เอาไอ้หน่วยอยากเป็นใหญ่มึงจะทำยังไงผมก็ส่งเสริมน้องนะไม่แต่หน่วยมันจะฆ่าทุกคนในแก๊งอ่ะมึงจะทำยังไงกูยกตัวอย่างให้เฉยผมก็ต้องหยุดความบ้าระห่ำมันสิฮะแล้วมันไม่หยุดอ่ะไม่งั้นกับผมก็หายไปไงไหนในเดียวแต่น้องผมมันไม่เป็นแบบนั้นหรอกผมรู้จักมันดีมึงจะทำยังไงให้เซิร์ฟอยากเป็นใหญ่อ่ะมันก็จะดูไงว่ามันมีความรับผิดชอบพอหรือเปล่าถ้าตอนนั้นหน่วยเป็นใหญ่อยู่ถ้ามันทำได้ดีกว่าก็ให้มันเป็นถ้ามันทำไม่ได้ก็ต้องรับสภาพคำว่าเป็นใหญ่มันไม่ใช่แบบว่ามีแล้วเจ๋งอ่ะมันต้องมีแล้วมันต้องดูแลคนอื่นได้ใช่นี่แหละสิ่งที่จะบอกอีกนั้นมึงเป็นใหญ่เลยว่ะคำพูดมึงเท่ว่ะเอาไปเลยกูยกเท่แต่ดูแลใครไม่ได้แต่กูเรียกลูกพี่หน่วยเองสองคนมึงคิดว่าดูแลคนในแก๊งไหวมั้ยเพราะสมชายไม่อยากเป็นแน่นอนความคิดมึงดีเซิร์กแต่บางทีมึงใจอ่อนกับคนในแก๊งเกินไปอ่ะผมอ่ะเหรอใช่เฮียตรงนี้แป๊บนึงนะคุณสุรัตน์เดือดอยู่โอเคครับโอเคมึงจับตาดูไอ้ลายดีๆอ่ะเข้าใจไม่ได้หรอไว้ใจได้แล้วทำไมต้องดูด้วยฮะเพราะมันเกิดเหตุเกิดเพราะว่ากูรักไม่เท่าเทียมมั้งอ๋อพ่อไอ้ลายมันงอนไอ้นวยอยู่อ่ะใช่ใช่เหรอเพราะทำไมกูมีให้แต่นวยอยากเย็ดตูดก็บอกไอ้สัตว์เฮ้ยได้ยินเสียงอาด้วยแหละว่างอ่ะบางทีอ่ะเนี่ยถ้ากูออกไปอ่ะไอ้คนบนหัวมึงอ่ะก็จะเล่นพวกมึงอ่ะแต่เห็นว่าเขาหัวเราะรออยู่เนี่ยมึงคิดว่ามึงแบกรับไหวไหมผมอ่ะเหรอมึงคิดว่ามึงวอกับแก๊งเซอร์เป็นไงไอ้หน่วยอยู่ข้างกูหน่วยย้ายเข้าแก๊งเซอร์ไอ้หน่วยบอกแล้วหน่วยจะย้ายอยู่แก๊งเตอร์ได้เหรอไอ้หน่วยผมยอมเป็นไอ้ก้างเลยอ่ะผมยอมอดข้าวอดน้ำให้เป็นสภาพเดียวกับไอ้ทานอ่ะท่านเหรอไปแล้วไปแล้วตึงต่อแล้วไอ้ตึงว่าไงกามาเหรออืมพูดดีๆนะยังไม่ไปนะสัตว์อาพูดอย่างนี้เหรอกับไอ้ทานมึงจะยอมให้โดนกดเหรอมึงสู้มั้ยผมก็ต้องสู้สู้เออถ้าสู้เท่าที่ไหวเดี๋ยวก็จะไหวก็ต้องแพ้มึงผ่านคนมาเยอะแน่ผมอ่ะเหรอมึงเข้าแก๊งคนมาเยอะแน่เป็นไงอ่ะมันมีหักกันอยู่แล้วเว้ยภายในอ่ะแต่อะไรมันน่าสงสารสุดก็จริงอ่ะตอนเนี้ยมึงไหว้ไลน์น่าสงสารไหมหน่วยมึงไหว้ไลน์น่าสงสารไหมน่าสงสารสุดๆเพราะว่าของที่เขาจะเป็นคนเป็นของเขาจะเป็นของหน่วยหมดเลยมันรู้สึกผิดนะที่หน่วยได้มาแต่ลุงก็ยัดเยียดอะไม่สะดุดเลยเหรอไม่สะดุดก็เชียร์แล้วไม่แต่ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าไอไลน์มันไม่ค่อยมีเวลาเข้าใจไหมแล้วตอนเนี้ยไอ้ไลน์มันมีอีกสาขาหนึ่งเว้ย มึงรู้ใช่ไหมว่าไอ้ไลน์มีอีกสาขาหนึ่ง
หมายถึงแก๊งเหรอใช่และเยอะด้วยเขาสะสมคุมกำลังไว้ล้มเราเหรองั้นผมไปฆ่าเขาเลยมั้ยใจเย็นเอาเหรอเห็นบอกกดแก๊งแข็งก็เลยอยากลองเข้าใหม่มึงเพิ่งมาแข็งอะไรกับตอนนี้เนี่ยกูแค่บอกให้เฉยว่าอนาคตข้างหน้ามันมีการหักกันนั่นแหละกูอาจจะอยู่ไม่ถึงตอนนั้นก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่กูแค่พูดได้เฉยถ้าไม่มีกูแล้วอ่ะมันก็ต้องดูแลกันดีๆเข้าใจไหมไม่เอากดแก๊งก็ยังเป็นอยู่ถ้าลุงออกจริงๆอ่ะนะลุงจะทนเห็นพวกหน่วยตายแบบทุกทรมานได้เหรอกูอาจจะไม่ได้ออกแต่กูอาจจะไม่อยู่แค่นั้นเองลุงจำคำพูดพี่ตบชายไปได้เหรอที่เขาบอกว่าถ้าลุงไปพี่ตบชายก็ไปอ่ะไม่ใช่ถ้าลุงดูสภาพถ้าพวกเราไม่มีพี่ตบชายอ่ะก็เราก็อดตายก็เราก็ตายใช่กูอาจจะไม่อยู่ไอ้ลุงจะไปจริงๆใช่ไหมไม่ได้ไปกูแค่พูดได้ถึงเฉยว่ากลัวอาจจะไม่อยู่ก็เลยให้พวกมึงดูแลแทนไงงั้นผมไปด้วยไปไปด้วยไปด้วยไปไม่อยู่ไปด้วยผมไม่อยู่ผมไปด้วยใช่ผมไม่อยู่ผมไม่อยู่เหมือนกันใช่กูเบื่อหน้าถ้าเกิดวันนึงผมไม่อยู่กูเบื่อหน้าไอ้สองอันน่าจะมีค่าอะไรถ้าลุงไม่อยู่ใช่ไหมหน่วยจริงเนี่ยกูพูดอะไรพวกมึงไม่เคยฟังกูเนี่ยฟังแต่ไม่ทำตอนที่เราไปเล่นไพ่อ่ะฮะไม่เห็นฟังเหมือนกันเลยอ่ะใช่แค่ส่วนนึงไม่ส่วนหลายส่วนเลยแต่ตอนกูไม่อยู่อ่ะพวกมึงก็ต้องดูแลเข้าใจไหมฮะแค่นั้นเองปกป้องได้ไหมคนในครอบครัวอะไรนะกูยกให้มึงอำนาจอ่ะไม่แต่กูยืนข้างหลังมึงเองไม่เคยมีอำนาจแล้วก็ไม่อยากมีอำนาจด้วยแค่ให้ดูแลเฉยอำนาจมันมีเท่ากันทุกคนมันไม่มีใครใหญ่กว่าใครหรอกในเนี้ยทุกคนคือครอบครัวแต่กฎแก๊งอ่ะสร้างมาให้ไม่ทะเลาะกันไม่หักหลังกันแค่นั้นเองกฎใหญ่ที่สุดอย่างที่กูบอกไปอ่ะคือกฎนั้นแหละมึงไม่เห็นหรอไอ้เหี้ยคนอื่นอ่ะไม่มีกฎอย่างเราอ่ะมันเข้าออกเป็นอะไรเลยสัตว์ถูกต้องมั้ยใช่ที่กูสร้างมาให้ทุกคนรักกันแต่บางคนน่ะไม่เข้าใจเหี้ยว่าทำไมรักคนนี้มากกว่าคนนู้นมากกว่านู่นนี่นั่นฮะหลายๆอย่างสอนไม่เหมือนกันไอ้เหี้ยป่ะไม่มีอะไรหรอกแต่ลุงจะไปไหนไม่ได้ถ้ากูไม่อยู่มันก็ดูแลคนในแก๊งแทนกูอะแค่นั้นเองถ้ามึงจะตายมันก็ต้องตายด้วยกันอะเข้าใจไหมได้เลยไอหลานเรียนทั้งคู่ผมไม่ดูแลใครแต่ผมจะรับผิดชอบทุกคนก็ดีเพราะผมดูแลใครไม่ได้หรอกตุ้มจริงเป็นคันไปเฉยไปไหนล่ะไปกระดาษดีกว่าปะต้องเดินลุงอย่าเพิ่งไปด้วยหรอกนั่นน่ะเหมือนกันเลยเฮ้ยไปท่าหล่อไม่ยอมขึ้นอ่ะเขาจะกูมีภารกิจที่ต้องทำเยอะจริงเหรอไม่ลุงทำอะไรเลยใช่หน่อยก็ช่วยลุงทำเหมือนเดิมไงไม่คิดเยอะเลยกูคือจ่าตู้นะอันนั้นรู้อยู่แล้วฮะใช่เหรอจับผมลงตรงนี้เลยไอ้งูไอ้ว่าจ่าตู้คือฆาตกรโรคจิตไม่ใช่เหรอไม่ใช่เขาแค่เป็นคนที่มีลูกแล้วเขาไม่รับผิดชอบเท่านั้นเองเคยจริงวะเนี่ยจริงเคยแล้วไม่เคยบอกเรื่องนี้เลยวะจริงอ่ะลุงลุงคุณจ่าตู้เหรอใช่โหนี่คือตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่จริงๆเหรอ มึงตกใจมึงตกใจเวอร์บางทีอ่ะจริงมึงปลอมมากเลยอ่ะ มึงปลอมมากอ่ะ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวกูจะบอกความจริงให้ทุกอย่างถ้ามึงเอาไปพูดให้ใครฟังกูจะให้หน่วยฆ่ามึง
ข้าใจไหมเดี๋ยวก่อน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 ไอ้หนูยังไม่พูดจะฟักเฮียเลยไม่เก็บโทรศัพท์โอเคโอเคเดี๋ยวกูจะบอกความรักให้มึงให้หมดเลยความรักเหรอความรักผมใช่ไหมความรับโอเครับรับคนที่ไว้ใจนะไอ้หน่อยบอกไปหมดเด้เอาตั้งแต่เรื่องไหนอะลุงลูกกูคือใครเฮียเฉินใช่เลยก็เห็นล่าสุดไหมล่ะที่เฮียเฉินเขาตามหาจ่าตู้อ่ะเพราะว่าจ่าตู้เอาเงินมาให้อ่ะอ๋อคือพ่ออยู่ตรงนี้ใช่โอ้โหพี่จะไม่เคยสังเกตเหรอเวลาจ่าตู้มาลุงไม่เคยอยู่เออพ่อจริงวะมึงโกหกวะมึงปลอมมากอ่ะมึงคิดไม่ถึงเลยจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อตอน15ปีที่แล้วใช่เหรอมีการอยู่3คนมีพี่จู มีผม มีลุงที่ตายไปแล้วแล้วก็แล้วก็นักฆ่าใช่4 4เปลี่ยนใจมีก็อยู่4คนรวมตัวกันที่หมู่บ้านจ่าตู้นัดรวมกันที่จะฆ่าผบ.ออฟและรองผบ.เอ้ยไม่ใช่ผบ.ออฟสิตอนนั้นน่าจะเป็นหมู่อยู่มั้งจ่าบิวกับหมู่ออฟนั่นคือรถคุยกันดีกว่าที่เป็นผบ.ตอนนี้เหรอใช่ใช่เหรอถูกมันมากเลยต่อนั่นแหละแล้วทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังอ้าวโซเคน DVD แผ่นสะดุดไอ้เดี๋ยวเล่าต่ออ้าวลุงไม่เล่าอ่ะมึงก็เล่าต่อสรุปอยากให้รู้ไหมเนี่ยพอถึงตอนที่จ่าบิวกับหมู่ออฟมาใช่ไหมไม่เดี๋ยวก่อนนะมึงคือมึงจะเล่าทั้ง15ปีเลยเหรอใช่คล้ายแม็กได้ไหมอ่ะก็นี่แหละคล้ายแม็กโอเคเออตอนนั้นขับรถสักกี่ล้อวะไม่รู้ว่ามันเป็นรถกระบะไปกันเพื่อจะฆ่าจ่าบิวกับหมูออฟผลสรุปคือลุงเอาไฟเผาทั้งคู่จนตายแล้วก็หลบหนีตอนนั้นหน่วยคนขับหนีไปติดคือจ่าตู้ไม่เกือบไม่ได้มีชีวิตมาถึงทุกวันนี้แล้วผมบอกให้แต่ที่รอดมาได้ก็เพราะผมว่าแล้วทำไมลุงมีรังสีมาหิดแปลกๆเวลายิงใกล้ๆคือตอนเนี้ยเห็นไหมที่กูจะบอกพวกมึงอ่ะทำไมต้องดูแลคือกูอ่ะต้องพาลงมาทำอะไรแต่งงานเหรอไม่ใช่คือกูอยากรู้ว่ามันคืออะไรที่ไอ้ผบ.ลี่อ่ะตายไปแล้วนี่ผบ.ขนมตายอ่ะคือกูอยากรู้ว่ามันอ่ะทำไมต้องทำกับกูอย่างนี้ว่ามันต้องการอะไรหรือกลัวกูเป็นผบ.แทนมันก็เลยไล่กูออกจากสน.มันต้องมีเบื้องหลังมึงเข้าใจไหมมันต้องมีเบื้องหลังว่าทำไมมันทำกูอย่างนั้นจริงๆอ่ะกูไม่ได้โกงเงินมาเข้าใจป่ะกูไม่ได้โกงเงินมาสักบาทนึงแต่ตอนนวยเข้าไปตำรวจเขาลือกันกระชอนเลยนะในวอ่ะใช่ก็มันเป็นผบ.ไงนวยกูเป็นจ่ามึงจะให้กูไปทำอะไรกับรถใหญ่ล่ะถูกต้องไหมจริงรถใหญ่ไม่ใช่รถใหญ่มันอาศัยร้ายกูเพื่ออะไรสักอย่างไม่รู้กูเลยต้องทำภารกิจเนี้ยให้เสร็จเอาก็คือลุงจะลาแก๊งแล้วไปเป็นหยาตู้เหรอใช่ใช่เหรอลุงจะกลับมาฆ่าคนอีกแล้วเหรอใช่แล้วลุงอยากยังไงเรื่องเฮียเฉินอ่ะใช่ก็ปล่อยถ้าลุงกลับมาประจำการเขาก็ต้องตามตื้อลุงอยู่ดีอ่ะกูต้องฆ่าผบ.ลี่พอบอลี่กับนวลนมตายไปแล้วอาจจะยังไม่ตายกูต้องไปตามหาข่าวคมลอยหรือเปล่านายกยิ่งซั่วๆมั่วๆอยู่แถวเนี้ยใช่นายกมันมั่วก็จริงนะกูต้องไปฆ่าพอบอลี่แล้วกูต้องถามมันว่าทำไมก็ถ้าลุงมีเหตุผลอย่างงี้ก็ได้อยู่นะส่วนเรื่องไอ้เฉินน่ะไม่ต้องไปตามให้มันตามหากูหรอกปล่อยมันไปดีแล้วถ้าเขาไม่มีพ่ออย่างนั้นอ่ะนะใช่กูไม่ได้เป็นคนเลี้ยงอ่ะต้องขานเขาน่ะจริงมันจะตามหากูไปทำไมวะกูถามจริงกูไม่เคยเลี้ยงกูไม่เคยเห็นหัวมันกูไม่เคยใยดีแล้วทำไมมันต้องมาตามหากูถูกต้องไหมลุงก็ดูแลตลอดไม่ก็คิดแต่ในการที่ผ่านมาลุงก็ดูแลตลอดกูก็ยังดูแลแต่ว่าไอ้ตู้มันตายไปแล้วก็ปล่อยมันตายไปเลยมันเดี๋ยวมันตายแล้วลุงจะกลับมาเป็นจ่าตู้เนี่ยนะลุงพูดขัดแย้งมากเลยในนามนี้ไงในนามนี้ไงอ๋อก็มันให้รู้จักไอ้แม็กก็พอแล้วมันจะไปรู้จักไอ้ตู้ทำไมอ่ะถูกต้องไหมอ่ะฮะให้เห็นมุมดีๆอย่างเดียวพอใ
อ๋อมึงก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเซิร์ฟถ้ามันหลุดเรื่องนี้ออกไปนะผมจะปิดปากเงียบนี่แหละสิ่งที่กูให้พวกมึงดูแลสองพี่น้องดูแลอ๋อเหรอเดี๋ยวตอนนี้อยู่ไหนอ่ะโอเคไปรับมีค่าครบในละทีเดี๋ยวไม่หน่อยเดี๋ยวก่อนโอเคไม่จะไม่พูดอะไรจริงๆไม่พูดอะไรจริงๆสัญญาลูกผู้ชายมึงเป็นพี่น้องกันแบบไหนเนี่ยแล้วพ่อมึงคือใครพ่อผมอ่ะเหรอพ่อผมไม่รู้ผมเกิดมาผมก็อยู่กับแม่เป็นพามแล้วไล่หน่วยมึงอ่ะตาหน้าหลวงแล้วพ่อแม่มึงคือใครหนูไม่ได้เจอกับพ่อเขานานแล้วแล้วมึงเป็นพี่น้องกันได้ไงเนี่ยตกลงเมื่อไปเจอมันที่โรงเรียนแห่งหนึ่งน่ะอ้าวเหรอมึงไม่ได้เป็นพี่น้องแท้ๆเหรอไม่ใช่ทำไมมึงรักกันดีจังอ่ะก็ผมอยู่กับมันมาตลอดเลยอ่ะใช่ใช่แฝดนรกอ่ะ You know สาย 3,000 อันแน่นแฟนจริงส่วนเรื่องไอ้ลานะไปบอกมันทำงานให้น้อยลงไม่มีใครบังคับมันเซิร์ฟโอเคเซิร์ฟจะจัดการให้ตอนนี้มันทำงานจนเป็นบ้าไปแล้วถ้ากูไม่เห็นมึงจัดการนะกูจะกระทืบมึงโอเคครับมึงต้องจัดการด้วยการทำงานน่ะไม่มีใครบังคับเว้ยแต่ว่ามันต้องมีเวลาพักผ่อนเวลาดีแหละใช่งั้นเอามันมาอยู่กับกูสักวันสองวันน่ะให้มันรีแลกซ์กันเหรอใช่ก็ดีนะลุงคือตอนนี้มันทำงานจนลืมเพื่อนไปแล้วอ่ะคือไม่เว้ยกูมองว่ามันเป็นเครื่องจักรไปแล้วอ่ะมันเป็นเครื่องจักรไปแล้วเข้าใจไหมและชีวิตมันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปอ่ะมันชินกับตรงนั้นอ่ะพยายามเอามันออกมาถ้ากูไม่เห็นมึงทำอะไรนะอันนี้กูสั่งงานมึงนะถ้ากูยังไม่เห็นมึงทำอะไรไก่ลานะนะมึงจะโดนกูทำแทนได้เลยตอนนี้มีลานะคนเดียวให้มันเผาเรื่องทำงานให้มันไปรับของนู่นนี่นั่นพาให้มันไปหนีตำรวจไปอะไรก็ได้ใช่ได้ให้ไปนอนคุกบ้างจะได้เรื่องทำงานใช่ให้มันพักทำงานมีใครบ้างที่ทำงานหนักๆตอนนี้บอกกูมาไอจุกกายลานะแต่ไอจุกมันจะโดนไอลานะบังคับให้อยู่แบบ20ชั่วโมง All day all night โอเคงั้นเรื่องนี้กูให้มึงจัดการแทนได้เลยอ okay, ันนี้ยังไงใช่เงินตาพิชิตโลกไอ้ลานะอีเจอ่ะอีเจอ่ะอีเจมันก็นิดหน่อยลง6ชั่วโมง5ชั่วโมงกำลังสวยไอ้หน่วยไรแจ็คกี้อ่ะพี่แจ็คกี้หน่วยไม่รู้อ่ะใครส่งมันมาวะบ่อนมั้ยใช่ไอ้หน่วยไปตามสืบเรื่องไอ้แจ็คกี้ได้ครับว่าบ่อนได้ส่งมันมามั้ยได้ลุงไม่มีปัญหาว่าเขาอาจจะเป็นเจ้าของบ่อนก็ได้นะใช่เข้าไปกี่ทีเขาก็อยู่ตรงนั้นตลอดเลยอ่ะเขาว่าเอาเงินจากข้างล่างบ่อนเปล่ามันเป็นบ่อนไฟฟ้านี่ตั้งแต่มันเข้ามาลุงผ่านเงินนะไม่ทวนเลยนะมันเป็นสบายหรือเปล่ากูก็ยังสงสัยอยู่ตอนกูเสียตังค์ไป 95,000 โอ้โหไม่ใช่แค่ 95,000 คิดดีๆอ่ะ 95,000 ชัวร์หรือเปล่ากูได้เงินมานะเท่ากับเท่าทุนนะกูบอกให้ใช่เหรอเออกูได้มา 300,000 เนี่ยกูให้ลานะไก่สมชายเป็นคนละ 100,000 เนี่ยมึงไม่รู้บ้างเลยไงฮะมันไม่บอกมึงเหรอไอ้ลานะบอกลุงเขาก็เอารูปลงทวิตเตอร์อยู่ไอ้บึ้งมันบอกว่าลุงได้มา 300,000 ใช่ก็กูเอาแต่มันบอกว่าไม่ชัวร์ว่าได้จากบ่อนหรือว่าไปเอากับพี่สมชายมาอีกทีนึงเพื่อเอาหน้าเพื่อเอาหน้าด้วยแล้วลุงว่าไงฮะลุงพักอะไรนั่นน่ะมึงว่าไงลุงจะเอาอย่างนี้เหรอมึงว่าไงอ่ะลุงผมว่าลุงเก่งสุดอยู่แล้วลุงเก่งสุดเชิดถูกก็รู้ตัวดีปอนผีก็เต่าโจ้ลุงอ่ะยังไงใครก็ต้องได้แล้วผมเชื่อทำอะไรคิดหน้าคิดหลังนะไอ้เซิร์กมึงไปปล้นใครหรือว่าอะไรอ่ะจะบอกให้คือถ้ามึงไปปล้นมาพวกกูก็ต้องรับหน้าถูกต้องไหมครับถูกต้องครับไปก่อเรื่องไปปล้นมันดิขนาดเฮ้ยไอ้หน่วยลุงเพิ่งจะบอกเมื่อกี้เองเลยไอ้คุกเข่าครับลุงลงมาใครเนี่ยอินครับอินเฮ้ยคนส่งไม่คนส่งแก๊งเราอะไรเดี๋ยวว่าอยู่ใครอ
ลุงเป็นบ้าไปแล้วพี่เสือกเจ้ามามาไอ้หน่วยว่าไงฝากดูแลลุงด้วยนะทำไมอ่ะเพราะว่ากูจะชิ่งไปแล้วไปไหนช่วงนี้แกน้อยใจเก่งชะมัดเลยแต่ว่าแต่ลุงเป็นจัดตู้จริงๆเลยโอซีมึงละเบาหน่อยเซิร์ฟโอซีผมก็เหรอเรื่องโอซีอ่ะถ้ามึงไม่เผานะไอสัตว์มึงจะแฉให้หมดเลยกันนะโดนได้อ่ะโอเคไปไหนแล้วผมจะอยู่กับลุงจะตีห้าเลยวันนี้มาเลยถ้ามึงยังโอซีเยอะเดี๋ยวกูจะไปเคาะประตูหน้าบ้านมึงกูจะไปบอกพ่อกับแม่ด้วยมึงเหมือนกันไอ้หน่วยมึงกับกูอ่ะพ่อกันอ่ะเฮ้ยแต่ผมแบ่งเวลาโอ้ใช่เลยมึงจะเช่าบ้านต่อกูเหรอให้พูดไปฮะพี่เถอะให้พูดไปวางแผนว่าใช่ผมวางแผนไว้อย่างนั้นใช่ไอ้หน่วยอยากไอ้หน่วยอยากมาอยู่มาอยู่บ้านกูเลยไหมล่ะบ้านหลังไหนหลังใหม่ไหมเฮ้ยพี่เอามึงออกเอางี้เดี๋ยวกูจะแบ่งให้เดี๋ยวกูอ่ะออกค่าน้ำค่าไฟแต่ว่ามึงอ่ะจ่ายค่าบ้านแทนกูโหสุดยอดเดือน 30,000 แล้วนะว่าไงล่ะ IQ สุดๆค่าไฟ 5,000 สรุปเราไปเช่าบ้านเขาอยู่หรือเขาไปเช่าบ้านเราอยู่วะกูว่าอย่างนั้นแหละหน่วยมึงจะเช่าบ้านหลังนี้กูเหรอใช่ใหญ่นะลุงบอกว่าลุงไม่ได้ใช้แล้วอ่ะใหญ่นะอ่ะฮะมีผีด้วยนะบ้าเออถ้าสวยจับทำเมียคนเลยมึงนี่เหี้ยจริงๆไอ้หน่วยแต่ค่าเช่ามันก็ดูกันที่สถานพันธ์นะไอ้หน่วยนะจริงทำไมจะให้เราแบกรับทางแก๊งอ่ะเราก็ต้องมีบ้านดีๆอ่ะเออจริงได้ได้เราไอ้ที่มันจะมองเราแล้วต่อซื้อรถอ่ะมาซื้อบ้านดีกว่าหน่วยอ่ะไอ้หลานเวรต้องขอมาต้องมีอ่ะ